พาไปลองไนท์ครีมที่รวมเทคโนโลยีสารสกัดลดริ้วรอยสารสกัดจากธรรมชาติมาช่วยซ่อมผิวตอนนอนจะเวิร์คแค่ไหนไปดูเลยค่ะกี่โมงแล้วเนี่ยเออแปดทำไมหน้าเป็นขุยมีริ้วรอยได้ปะเนี่ยเหรอแต่ละวันฉันก็ปวดหัวแต่งหน้านานมากกว่าจะกบริ้วรอยได้เนี่ยผิวก็แห้งอีกแต่งหน้าก็ติดยากแล้วพี่ทาครีมก่อนนอนปะล่ะทาดิทุกวันเลยหนูหมายถึงไนท์ครีมอ่ะก็ครีมทั่วไปทำไมต้องไนท์ครีมเนาะเพราะเขาเน้นฟื้นฟูซ่อมแซมผิวแบบเป็นพิเศษนะสิอย่าบอกนะว่าไม่ได้ใช้อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาวกรุเชษที่น่ารักทุกคนนะคะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราต้องทาไนท์ครีมก่อนนอนแล้วไนท์ครีมเนี่ยสำคัญยังไงไนท์ครีมกับเดย์ครีมเนี่ยต่างกันยังไงทำไมจะต้องแยกใช้เอาครีมธรรมดาทั่วไปมาทาแทนไนท์ครีมไม่ได้หรอแล้วใครบ้างที่ควรใช้นะคะจริงๆเนี่ยนะคะคุณไนท์ครีมเนี่ยเขาจะแตกต่างจากครีมทั่วไปตรงที่เขาถูกออกแบบมาให้ฟื้นฟูเป็นหลักซึ่งในช่วงกลางวันเนี่ยเราจะต้องไปเจอกับพวกมลภาวะต่างๆที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดการทำร้ายผิวเนาะอย่างเช่นฝุ่น PM2.5 แสงแดดมลภาวะอื่นๆรวมถึงความเครียดด้วยซึ่งก็ส่งผลทำให้เกิดริ้วรอยได้นะคะบางคนนอนในห้องแอร์ก็ยิ่งทำให้ผิวแห้งเข้าไปอีกเรียกได้ว่าเป็นการทำร้ายผิวตลอด24ชั่วโมงเลยดังนั้นการบำรุงผิวในตอนกลางคืนก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะคุณแล้วไนท์ครีมกับเดย์ครีมเนี่ยต่างกันยังไงล่ะปกติแล้วเดย์ครีมเนี่ยค่ะเขาจะเน้นไปที่เรื่องของการปกป้องผิวระหว่างวันจากพวกแสงแดดมลภาวะต่างๆใช่ไหมคะส่วนผสมที่ใส่เข้าไปในสูตรเนี่ยก็เลยมักจะมีสารกรอง UV หรือว่าสารกันแดดด้วยส่วนไนท์ครีมก็อย่างที่บอกนะคะว่าเขาเน้นไปในเรื่องของการฟื้นฟูเพราะฉะนั้นสารออกฤทธิ์ที่ผสมในไนท์ครีมหลักๆเนี่ยก็จะเน้นไปที่เรื่องของการชุ่มชื้นบำรุงผิวลดริ้วรอยฟื้นฟูผิวให้กระจ่างใสทำให้ผิวเนี่ยกลับมาดูเฟรชเหมือนเดิมจริงๆเดย์ครีมเนี่ยค่ะคุณก็เอามาทาตอนกลางคืนได้นะก็อย่างที่หมองได้บอกไปว่าเดย์ครีมเขาเน้นในเรื่องของการปกป้องมากกว่าฟื้นฟูหรือว่าซ่อมแซมผิวนะคะใครที่ใช้เดย์ครีมทาในตอนกลางคืนเนี่ยค่ะผิวก็จะฟื้นฟูได้ไม่มากเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าผิวเฟรชผิวแต่งตึงเท่าที่ควรที่สำคัญเดย์ครีมส่วนใหญ่มีส่วนผสมของกันแดดนะคะนอกจากจะฟื้นฟูหรือบำรุงได้ไม่เต็มที่แล้วเนี่ยค่ะยังอาจทำให้เกิดการอุดตันได้ด้วยเนาะไนท์ครีมก็เลยมาตอบโจทย์นะคะในช่วงตอนกลางคืนหรือช่วงตอนที่เรานอนเพราะว่าช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่ผิวเราได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่ใช่ไนท์ครีมทุกสูตรนะคะที่จะมาช่วยฟื้นฟูผิวได้อย่างดีเราก็ต้องมาดูที่ส่วนประกอบกันด้วยเนาะวันนี้หมอก็เลยจะมาแนะนำนะคะไนท์ครีมที่มีส่วนที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยให้ผิวชุ่มชื้นบำรุงผิวแก้ปัญหาผิวขาดน้ำเป็นสูตรไนท์ครีมแบรนด์ไทยที่มีรีวิวค่อนข้างเยอะเลยค่ะ wow. คือสูตรนี้นะคะ Das Better Anti Aging Night Cream นะก็เป็นกล่องสีชมพูแบบนี้นะคะความน่าสนใจของสูตรนี้ก็คือว่าเขาสามารถที่จะลดริ้วรอยแล้วก็ยกกระชับผิวได้ด้วยสารที่มีกลไกที่แตกต่างจากสารทั่วไปในท้องตลาดในด้านของการยกกระชับเนี่ยค่ะเขาสามารถยกกระชับผิวนะได้ด้วยสารที่ชื่อว่าออซิลิฟกับอินเทนซิฟนะออซิลิฟเนี่ยเป็นสารสกัดจากข้าวโอ๊ตนะคะคุณสามารถที่จะยกกระชับด้วยเทคโนโลยียกกระชับด้วยโมเลกุลของน้ำตาลถือว่าน่าสนใจนะคะซึ่งเป็นน้ำตาลที่อยู่ในรูปแบบของโมเลกุลค่อนข้างใหญ่นะเขาจะจับรวมกันเป็นตาข่ายแล้วก็ก่อตัวเป็นฟิล์มบางๆที่เคลือบอยู่เหนือชั้นผิวหนังแล้วเขาก็จะมีแรงยึดเหนี่ยวไปที่เซลล์ไขมันที่อยู่ระหว่างเซลล์ของผิวหนังชั้นสตาร์ตัมคอร์เนียมหรือว่าผิวหนังชั้นนอกนั่นคุณก็เลยทำให้เกิดแรงยกทำให้ผิวกระชับแล้วก็ยืดหยุ่นขึ้นค่ะเขามีการทดสอบในอาสาสมัคร50คนนะคะที่มีปัญหาผิวแห้งให้ใช้โลชั่นที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากข้าวโอ๊ตเนี่ยค่ะพบว่าผิวแห้งของอาสาสมัครมีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นกระป้องกันผิวแข็งแรงขึ้นด้วยนะพอผิวเราแข็งแรงผิวมีความชุ่มชื้นอิ่มน้ำขึ้นนะคะก็ทำให้ผิวมีความยืดหยุ่นริ้วรอยก็ลดลงค่ะต่อไปสารที่2ที่ช่วยในเรื่องของการยกกระชับก็คืออินสแตนซิลค่ะเป็นสารสกัดจากต้นมันสำปะหลังนะคะมีโครงสร้างเป็นกลูโคสโพลิเมอร์นะคะที่เขาเชื่อมต่อกันด้วยโมเลกุลของน้ำตาลที่เป็นแบบ 3D นะก็คือ 3D นี่แหละซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็จะยึดกันด้วยไฮโดรเจนบอนด์นะที่มีความหลากหลายนะระหว่างไฮดรอกซีของน้ำตาลแล้วก็ไขมันในชั้นสเตตัมคอร์เนียมก็จะมีความคล้ายคลึงกับตัวออซิลิปนะก็คือพอยึดเกาะกันแล้วเนี่ยสามารถทำให้เกิดแรงยกนะพอเกิดแรงยกผิวก็จะดูกระชับขึ้นแต่งตึงขึ้นนะคะนอกจากเขาจะยกกระชับแล้วนะคะจุดเด่นอีกอย่างที่น่าสนใจของเขาก็คือเขาสามารถลดริ้วรอยนะซึ่งการลดริ้วรอยของเขาเนี่ยเขามีสองสารหลักๆที่น่าสนใจเลยก็คือซินเอกนะแล้วก็สารอีกตัวที่ชื่อว่าแคฟิซิลินซีค่ะซินเอกเนี่ยเป็นสารสกัดโปรตีนขนาดเล็กที่ทำหน้าที่คล้ายๆกับโพลีเปปทีนนั่นคุณเขาเป็นการนำเอาสารสกัดโปรตีนขนาดเล็กที่เราเรียกว่ากรดอะมิโนเนี่ยค่ะมาใช้นะโดยกรดอะมิโนแต่ละตัวหรือว่าโปรตีนเนี่ยเขาจะไปออกฤทธิ์กับตัวรับที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเราจะมีตัวรับที่ส่งผลทำให้เกิดริ้วรอยอยู่นะคะก็ส่งผลทำให้เกิดการผ่อนคลายแล้วก็สามารถที่จะชะลอการเกิดริ้วรอยหรือว่าล่องลึกถาวรได้นะคะมีการทดลองได้แบ่งอาสาสมัครเป็น2กลุ่มนะคุณกลุ่มที่1เนี่ยอายุ50ถึง65ปีจำนวน57คนค่ะแล้วก็
ลุ่มที่2เนี่ยอายุ 21-35 ปีนะ8คนนะคะให้ใช้ผลิตภัณฑ์ต้านริ้วรอยที่มีสารสกัดของซินเอ็กซ์ 4% เทียบกับยาหลอกพบว่าริ้วรอยที่มองเห็นได้เนี่ยลดลงในกลุ่มอาสาสมัครที่มีอายุมากกว่าการใช้ยาหลอกนะสารตัวที่2นะคะที่มาช่วยลดริ้วรอยในสูตรเนี่ยก็คือคาฟิซิลินซีเกิดจากการที่นำคาเฟอีนกับอาร์จินิกแอซิดเนี่ยมาเกาะติดเข้าด้วยกันทำให้มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดริ้วรอยได้นอกจากนี้ยังมีไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะอย่างที่คุณรู้กันว่าเป็นตัวที่มาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวลดอาการผิวขาดน้ำแห้งลอกเป็นขุยต่างๆเนาะเพราะบางคนในกลางคืนก็คือนอนในห้องแอร์อย่างมองเนี่ยค่ะถือถ้าเกิดเราไม่ได้บำรุงเต็มที่เนี่ยนะตื่นขึ้นมาตอนเช้าหน้าแห้งเลยมีอลันโทอินที่มาช่วยลดการระคายเคืองด้วยเดี๋ยวมองให้ดูตัวเนื้อครีมเขานิดนึงนะคะเนื้อครีมเขาก็จะออกแนวเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะคุณเนี่ยค่ะค่อนข้างจะเกลี่ยง่ายนะคะตัวเนื้อครีมไม่ได้เหนอะหนะนะคะคุณหลังทาผิวก็คือแบบชุ่มชื้นดีเลยแหละกลิ่นก็คือแบบหอมอ่อนนะว่าข้อดีของสูตรนี้ก็คือว่าเวลาที่ทาเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าแบบเหนอะหนักจนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะมองว่ามองใช้มาสักพักแต่สิ่งที่สังเกตเห็นก็คือรอยย่นใต้ตาเนี่ยลดลงนะคะร่องแก้มที่เคยเห็นว่าเป็นร่องน้ำหมากแต่มันก็ดูจางลงผิวชุ่มชื้นอิ่มน้ำนานขึ้นนะสำหรับคุณที่มีปัญหาแบบบ่องเนี่ยค่ะเริ่มมีร่องแก้มมีรอยที่หน้าผากมีร่องรอยแบบตินกาหางตาอะไรเงี้ยรวมถึงผิวขาดความชุ่มชื้นผิวไม่เฟรชเนี่ยค่ะก็น่าลองอย่างหมองเป็นคนแบบแต่งหน้าทุกวันใช่ไหมบางครั้งเราจะรู้ตัวเลยว่าถ้าเราไม่ได้บำรุงผิวดีเพียงพอนะคะเวลาเราตื่นขึ้นมาล้างหน้าทาครีมตอนเช้าแล้วก็แต่งหน้าเนี่ยเครื่องสำอางไม่ติดผิวเลยนะคะแต่ตัวดัสเตอร์เนี่ยทำได้โอเคเลยก็คือหลังจากที่หมองใช้มาสักพักเนี่ยหมองแต่งหน้าเครื่องสำอางก็ติดผิวดีแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นแต่งได้ไวขึ้นด้วยนะถ้าเป็นกระปุกนี้นะคะไซส์15 ซีซีค่ะคุณถ้าราคา1กระปุกเนี่ย690 บาทนะคะถ้าเป็น2กระปุกเนี่ยราคา 1,200 บาท3กระปุกนี่คุ้มเลยค่ะ 1,500 บาทนะคุณที่หมองพูดมานี่คือจัดส่งฟรีนะตอนนี้มีโปรซื้อ1กระปุกก็คือไซส์15 cc เนี่ยค่ะแถมแบบหลอดไปอีก5 cc ด้วยนะคุณที่สนใจนะคะก็หาซื้อได้ทาง LINE Shopee ก็มีนะคะเว็บไซต์ก็มีรวมถึงมี Facebook แล้วก็ IG ด้วยนะคะถ้าเทียบกับสารที่ทางแบรนด์เขาใส่มาเนาะมีทั้งพวกลดริ้วรอยยกกระชับผิวมีสารจำพวกกรดอะมิโนอย่างเช่นพวกไบโอพลาเซนต้าต่างๆเนี่ยค่ะที่มาช่วยซ่อมแซมพวกริ้วรอยลึกให้กลับมาดูผิวเต่งตึงสุขภาพดีนะคะแถมเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวได้ด้วยหมองก็ถือว่าเป็นสูตรที่โอเคนะคุณที่กำลังมีปัญหาผิวพรรณไม่สดใสไม่เต่งตึงเปล่งปังนะคะผิวดูไม่อิ่มฟูนะก็อย่าลืมมาหมองมอยกันและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่างหมองก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ไปให้คนยิ่งคุณค่ะฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรูแชร์วันนี้กูรูยังหมองไปแล้วนะคะ